ครับแป้งสวัสดีครับชาวฟิตเวย์วันนี้ผมมาสอนเล่นหน้าแขนครับไบเซปนะครับผมแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาสอนครับจะเป็นท่าอะไรสักอย่างเป็นเคิร์ลนะครับเป็นการพับขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเป็นเคิร์ลอย่างนึงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ใช้บาร์เบลนะครับจะใช้เคเบิลนะครับผมจะใช้เคเบิลคราวนี้ผมอยากจะอธิบายเกี่ยวเคเบิลตัวนี้ก่อนนะครับมาเคเบิลมันจะต่างจากดัมเบลอย่างนี้นะครับเคเบิลเนี่ยช่วงจังหวะแรกที่เราจะยกนะครับมันจะเบาหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วหนักสุดตรงนี้นะครับพอหนักสุดตรงนี้เกิดอะไรนะครับเกิดพีคคอนแทรคชั่นฉะนั้นท่านี้นะครับคือเราจะพยายามเอาคานตีกระบาลนะครับเหมือนกับตีหัวเราเองแต่อย่าตีจริงนะนะครับผมอย่างนี้เข้าไปปุ้มปุ้มแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับผมคราวนี้เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมไปหยิบดัมเบลมาแป๊บนึงคราวนี้เนี่ยตะกี้นี้นะครับผมจากเบาไปหาหนักนะฉะนั้นถ้าเกิดนี้คือเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะแต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเบาหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักที่สุดตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเบาขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับผมแทบจะไม่รู้สึกถึงน้ำหนักเลยนะครับผมแล้วไปลงที่ไหล่หน้าหมดไบเซปไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นไบเซปจะไม่พีคไบเซปจะไม่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าท่านี้ที่ต้องการเล่นเนี่ยคือเราต้องการให้ไบเซปมันพีคฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เคเบิลมีนะครับดัมเบลออฟเฟอร์ไม่ได้ผมแนะนำให้ยึดเคเบิลเป็นหลัก1อาทิตย์ใน1เดือนนั่นก็คือ1ใน4นะครับและยึดดัมเบลเป็นหลักอีก3อาทิตย์นะครับผมเพราะว่าดัมเบลทำให้กล้ามเนื้อหยาบนะครับแต่ว่าเคเบิลเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมันเหมือนกับมันพีคมันคมอ่ะเราสามารถจะเล่นพีคคอนแทรคชั่นได้จริงและที่สำคัญคือเคิร์ฟแรงไงหรือว่าแรงต้านเนี่ยสมมติความหนักเท่ากันเลยนะครับเราต้องออกแรงเราเล่นได้12ทีเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้หนักสุดตรงกลางตัวนี้หนักสุดข้างบนอย่างนี้นะครับผมฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันครับฉะนั้นเราสลับกันเล่นไปเรื่อยๆฉะนั้นบางทีเนี่ยท่าไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่เราเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับผมก็เหมือนกับเปลี่ยนท่าไปแล้วเพราะว่ามุมของกล้ามเนื้อที่ทำงานเนี่ยก็คนละมัดแม้ทั้งตัวอยู่เฉยแต่เราเปลี่ยนในอ็อบเจกต์ที่เราเล่นนี่นะครับผมโอเคนี่ผมจะเล่นหมดแล้วโอเคโอเคนะครับผมฉะนั้นท่านี้นะครับผมเราจะเล่นเป็นแมสได้นะครับผมเพราะว่าไม่เจ็บเลยนะครับผมมันจะเซฟต่อหลังด้านล่างมากกว่าพวกคานบาร์เบลที่เราเหวี่ยงนะครับผมแล้วก็เซฟต่อข้อมือนะครับผมแต่ว่าเวลาคุณเล่นคุณต้องดูให้ตัวนี้หมุนได้นะครับไอตัวนี้มันจะต้องหมุนได้อย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดมันฟิกแข็งๆเลยเนี่ยจะไม่ดีนะครับผมอย่างตัวนี้ก็หมุนได้นะครับถ้ามันฟิกแข็งๆแบบนี้เลยจะไม่ดีนะครับผมเซตหนึ่งเล่นประมาณสัก8ทีนะครับผมแล้วก็เล่นสักประมาณไม่เกินสัก 2-3 เซตหลังจากนั้นให้ลดน้ำหนักเบาลงครับผมฉะนั้นเราไปลองดูนะครับเทคนิคไม่มีอะไรมากครับผมดึงขึ้นมายังไงก็ได้นะครับผมให้แขนมันพับจาก A ไป B แล้วก็พยายามตีหัวตัวเองแล้วก็บีบไว้แป๊บนึงแล้วก็ปล่อยลงนะครับโอเคแล้วก็ยืนยันคำเดิมครับฟิตเวย์เพราะเราไม่ใช่คนขายเวย์